พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์เปิดสีข้อสังเกตพระองค์ทรงให้ความเท่าเทียมทักทายประสบนิกรอย่างใกล้ชิดจากกรณีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มประสบนิกรผู้จงรักภักดีได้มาเข้าเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหารัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงทักทายประสบนิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จโดยประสบนิกรพร้อมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วพื้นที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทางด้านพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.ได้โพสต์ข้อความถึงข้อสังเกต4ข้อในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่ามีคนมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากโดยระบุข้อความว่าพระมหากษัตริย์ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ภาค2การเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงชุดฤดูหนาวให้พระแก้วมรกตของในหลวงรัชกาลที่10และพระราชินีและเจ้าฟ้าอีก2พระองค์นั้นมีข้อสังเกตดังนี้1เป็นการเสด็จพระราชดำเนินบนเส้นทางที่ยาวมากบนถนน6เลนที่ถูกประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จบีบจนเหลือเลนเดียวจากเดิมที่เข้าเฝ้าอยู่บนฟุตบาทเท่านั้นจำนวนผู้คนจึงเพิ่มมากขึ้นกว่า4เท่าตัว2เดิมประชาชนจะรับเสด็จอยู่แค่ในพระราชวังหรือบริเวณหน้ากำแพงพระราชวังเท่านั้นปัจจุบันเป็นครั้งที่2แล้วที่เสด็จพระราชดำเนินออกมานอกพระราชวังครั้งล่าสุดนี้ยิ่งมีระยะยาวมากขึ้นอีกจากประตูวิเศษชัยศรีตรงข้ามมศิลปากรเสด็จพระราชดำเนินเลี้ยวขวามาเรื่อยๆตรงมาทางศาลหลักเมืองทรงทักทายกับประชาชนทั้งสองฝั่งอย่างเท่าเทียมกันเช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงกลุ่มภาคีประสบนิกรไทยกลุ่มอาชีวะประชาชนชุดเดิมที่มีชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วยประมาณ30คนและเป็นกลุ่มที่ช่วยเปิดทางให้รถพระที่นั่งของพระราชินีที่บริเวณสะพานชมัยมยุรเชษฐเมื่อ14ตุลาคมที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชดำเนินข้ามไปพบประชาชนอีกฟากหนึ่งแล้วเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีได้ไปทูลท่านพระองค์ก็เสด็จย้อนหลังมาทักทายกลุ่มดังกล่าวอีกสร้างความตื่นเต้นซาบซึ้งให้กับผู้คนในกลุ่มดังกล่าวอย่างมากหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่3การเสด็จพระราชดำเนินสลับไปมาเช่นนี้ทำให้ระยะทางการเสด็จพระราชดำเนินเพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อมาถึงศาลหลักเมืองได้มีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอยู่นานเพราะจุดนั้นประชาชนรวมตัวกันอยู่หนาแน่นมากแล้วทรงเลี้ยวซ้ายมาทางศาลฎีกาท่ามกลางเสียงร้องของประชาชนว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง 4. เมื่อใกล้มาสุดทางพ้นเขตศาลฎีกามาแล้วจึงทรงประทับรถยนต์พระราชดำเนินกลับการเสด็จพระราชดำเนินวิธีนี้ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นกลางลงไปถึงชาวบ้านและคนชายขอบเมืองได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเท่าเทียมกันและพระเมตตาของพระองค์ในครั้งนี้จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนตราบนานเท่านานนี่คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอยู่ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ยุคที่เทคโนโลยีกำลังควบคุมมนุษย์มากขึ้นตามลำดับรากฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีเท่านั้นที่จะพาประเทศเดินหน้าไปได้อย่างถูกต้องไม่หลงทางเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย